ย Gview ทำให้ใหญ่คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT และ ASRock มาตรฐานบอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้สวัสดีครับพบกับพอแล้วรู้พบกับรายการ Overclock Zone TV ครับอยู่กับผมนัท Mystery ครับและผมนายไอซ์ครับก็ช่วงนี้เป็นกระแสของเกมหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนที่แล้วครับมีงาน TGX 2012ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเราก็ได้ไปถ่ายบรรยากาศมาแล้วก็ในเร็วๆนี้จะมีงานเกมระดับโลกที่ไหนที่โคโลนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับฮะเยอรมนีครับเป็นงานเกมส์คอมเราก็จะไปถ่ายทำที่นั่นด้วยใช่แล้วทีนี้เรามาเอาใจสาวกเกมมิ่งสักหน่อยวันนี้เรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกมมิ่งเซตจากทาง Gview ครบเซตเลยครบเซตเลยมาแนะนำให้ท่านสมาชิกได้ดูกันเริ่มตั้งแต่นี่ครับมีตั้งแต่หน้าจอมอนิเตอร์นะฮะขนาด22นิ้ว22นิ้วนะก็มี Gview เลยนะใช่ครับเมาส์ก็มาแผ่นรองเมาส์ก็มีคีย์บอร์ดก็มาหูฟังหรือเฮดเซตเฮดเซตก็มีก็มีครับสุดท้ายครับเป็นคอมพิวเตอร์เซตจาก Gview ใช่ครับเรียกได้ว่าครบไม่ใช่แค่เคสนะมีข้างในด้วยข้างในด้วยมีไส้ด้วยมีไส้ด้วยมีไส้ในด้วยนั่นแหละครับมี CPU ด้วยมีการ์ดจอด้วยวางขายทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ก่อนรับพูดแค่เกมมิ่งเกียร์ก่อนที่อยู่ตรงหน้าเราตัวจอกับตัวคอมพิวเตอร์เซตเนี่ยไว้ก่อนไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนวันนี้มาเริ่มที่เมาส์กันก่อนเลยเมาส์ตัวนี้ก็จะมาในรุ่น M7 หรือ M7 นะครับก็จุดเด่นของตัวนี้ก็คือมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นเกมมิ่งเมาส์เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาว่ากันทีละจุดกันเลยจัดไปดีไซน์ก็มาพร้อมกับสีเลือดหมูมาเพราะว่าสีเลือดหมูนี่นะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกเนื้อชั้นดีสีเข้มสักนิดนึงนะเลือดหมูใช่ทีนี้มีอะไรบ้างครับผมด้านในครับตรงนี้จะเป็นร่องสำหรับนิ้วโป้งครับเวลาเราจับอย่างนี้นิ้วโป้งก็จะเข้าไปในร่องพอดีจะอยู่ในร่องพอดีเลยครับนะครับด้านในตรงร่องตรงนี้จะมี3ปุ่มให้ใช้งานสามปุ่มนี้ก็จะมีตรงนี้ปุ่มแรกปุ่มแรกก็จะเป็นที่สำหรับปรับค่า DPI มันสามารถปรับขึ้นลงขึ้นลงนะเป็นเหมือนกับสวิตอะครับครับปรับขึ้นปรับลงเพื่อเลื่อน DPI เพิ่มลดใช่ครับแล้วก็ปุ่ม back หรือ forward หรือ forward ปุ่มไปหน้าหรือปุ่มกลับหลังครับด้านหน้าด้านหน้าเริ่มจากปุ่มนี้ด้านล่างเขาจะเขียนว่าโหมดโหมดจะเป็นการปรับโหมดครับเพราะว่าเมาส์เกมมิ่งเนี่ยเราสามารถเซตอัพโปรไฟล์ได้ครับเหมือนถ้าสมมุติเราเล่นหลายๆเกมเงี้ยแต่ละเกมจะมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันใช่ๆเราก็สามารถเซตไว้ได้เกมที่1เกมอะไรเกมที่2อะไรเวลาเราเปลี่ยนโหมดก็กดตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาเราตั้งค่าไว้ที่โหมดไหนเนี่ยครับเราก็จะบอกเราจะเซตปุ่มที่มันแตกต่างกันใช่ว่าปุ่มการใช้งานมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปปุ่มต่อมาปุ่มลิฟต์ปุ่มลิฟต์เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเมาส์ตัวอื่นๆไม่ค่อยมีปุ่มลิฟต์นี่คืออะไรปุ่มลิฟต์เนี่ยก็จะมีไว้เวลาที่เราใช้งานกับพื้นผิวต่างสมมติว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้แผ่นรองเมาส์ใช้กับพื้นโต๊ะเนี่ยเราใช้กับพื้นโต๊ะนะครับมันก็จะแข็งๆนี่เรากดปุ่มลิฟต์ปุ๊บมันก็จะจดจำไว้ว่าเราใช้งานบนพื้นโต๊ะนี้การสัมผัสของเลเซอร์การสะท้อนการสะท้อนอะไรของมันเนี่ยมันจะจดจำไว้เพราะว่าการเลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะกินเขาเรียกแล้วการประมวลผลของ CPU ใช่ครับมันต้องใช้ตลอดสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆเลยพวกPentium T Pentium 4อะไรพวกเนี้ยจะเห็นชัดมากเวลาถ้าใครเคยสังเกตนะเวลาเลื่อนเมาส์เนี่ยจะมีเสียงกิ๊กใช่ไม่ใช่เสียงจากเมาส์นะเป็นเสียงจากฮาร์ดดิสก์ใช่ครับมันคือมันมีการประมวลผลเกิดขึ้นใช่เมาส์เวลาขยับเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีนะใช่มันมีการประมวลผลของ CPU ทีนี้เวลาเรากดจดจำมันก็จะลดทำให้ CPU ประมวลผลน้อยลงคือมันไม่เหนื่อยเคยจำแล้วอะเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วใช่ใช่เวลาเรามาใช้บนแผ่นรองเมาส์เรากดไว้ปั๊บมันก็จะจำไว้แผ่นนี้เราใช้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าดีมากเลยตรงนี้ใช้ได้ผมก็มีความรู้เหมือนกันนะครับพวกคุณเป็นไงล่ะครับผมก็มีมุมที่ซีเรียสเป็น
นะเป็นไงไม่ใช่ตลกเฮฮาไปวันๆปุ่มต่อมาครับครับปุ่มสกอร์ครับอันนี้ก็เอาไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเมาส์ทุกตัวต้องมีอันนี้แน่นอนมีแน่นอนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่มันไม่ใช่แค่ขึ้นลงอ่ะสิมันมีสกอร์เลฟสกอร์ไรท์สกอร์ซ้ายสกอร์ขวาครับสกอร์หน้าสกอร์หลังก็มีมาครบเลยนะครับส่วนต่อมาด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นร่องเหมือนกันแต่ไม่มีปุ่มอะไรมาให้ใช้งานตรงนี้จะสามารถถอดได้แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังนี้จะมีปุ่มไว้ให้แล้วแค่เราถอดออกมาปุ๊บมันก็จะออกมาตรงนี้ทาง Gview เขามีมาให้ใช้2แบบครับก็จะมีแบบที่เป็นร่อง2นิ้วสำหรับคนที่วางตรงนี้2นิ้วแต่อันนี้มันเป็นแบบร่องเดียวครับนิ้วเดียวครับนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่ถนัดด้านในมีอะไรบ้างแน่นอนครับเมาส์เกมมิ่งจะต้องมีอันนี้อย่างแน่นอนจะมีปุ่มกดปุ๊บเด้งออกมาอันนี้ก็จะเป็นที่ทวงตุ้มน้ำหนักนะครับครับใครที่ชอบเมาส์หนักเมาส์เบาก็จะมีตุ้มถ่วงมาให้ครับแล้วแต่เลยตามถนัดเลยใครชอบแบบไหนก็ลองใส่น้ำหนักกันดูใส่ได้6เม็ดใช่ครับ6เม็ดด้านล่างของเมาส์นี่เป็นจุดเด่นกันจะมีตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเมาส์ฟีดเมาส์ฟีดหรือว่าสเก็ตเมาส์นั่นแหละล้อมันอ่ะที่เป็นเท้ามันนี่แหละใช่ครับตรงนี้จะมีการใช้งานที่เป็นเซรามิกเรียกได้ว่าไม่มีการสึกหรอแล้วก็ลื่นลื่นมากทนต่อทุกสภาพผิวครับยกเว้นคอนกรีตคอนกรีตก็ไปเหมือนกันเนาะทีนี้ มันมี5ปุ่มด้วยกันนะครับก็แน่นอนทนทานแน่นอนถ้าเป็นยางใช้เป็นนานๆมันจะสึกหรอหรือพลาสติกเป็นรอยด้วยเป็นรอยแล้วไอ้นั่นชอบมาติดเขาเรียกว่าอะไรขี้ยางอ่ะขี้ยางขี้ฝุ่นนะมันชอบมาติดแล้วมันติดมันจะเป็นก้อนใช่ก็ต้องนั่งเอาอะไรขูดออกประจำใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเมื่อสักครู่นี้กดเปิดข้างแล้วก็ปุ่มของเลเซอร์ช่องเลเซอร์ช่องเลเซอร์สังเกตว่าเลเซอร์จะไม่อยู่ตรงกลางเมาส์ใช่ครับเหมือนทั่วๆไปทีนี้มันจะมีไฟ LED ครับบอกว่า DPI อยู่ที่เท่าไหร่ข้อแรกก็450ครับข้อต่อมาก็จะเป็น900ครับข้อต่อมาก็จะเป็น1,800ถ้าเต็มข้ออ่ะถ้าเต็มข้อก็3,600ก็แล้วแต่ว่าใครใช้งานเกมไหนครับสายมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ 1.8 เมตรหรือ180เซนติเมตร180เซนใช่ครับเป็นสายถักครับเป็นสายถักนะฮะก็ทนทานนะครับหัวก็จะเป็น USB 2.0 ครับมีการชุบทองมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับ Gold Plate Gold Plate ใช่ไหมฮะนี่ดีมากเลยนะฮะมีโชคกันกวนด้วยนะมีโชคกันกวนด้วยโชคกันน้อยไม่ใช่น้อยนะกันนอยส์กันนอยส์นี่อันนี้นะครับก็จะเป็น Gview M7 M7 นั่นเองครับผมเสร็จจากเมาส์เรามาดูคีย์บอร์ดกันบ้างอ่ะมาโอเคคีย์บอร์ดครับ Gview K7 K7 เมื่อกี้เมาส์ M7 ใช่ครับ M ย่อมาจากเมาส์7ใช่ครับ K7 คีย์บอร์ดK7 ครับนะครับอันนี้หลายคนจะคุ้นเคยกันดีหลายๆคนได้กันไปฟรีๆใช่ครับก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับครับเหลี่ยมๆนิดนึงครับดูอาจจะคลาสสิกนะไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบว่าโมเดิร์นอะไรที่เคยเห็นกันทั่วไปครับนะครับด้านข้างเวลาตั้งขามุมชันจะประมาณนี้นะครับเวลาเอาขาลงก็จะประมาณนี้ครับนะครับเรามาพูดถึงข้อเด่นของมันหน่อยแล้วกันคีย์บอร์ด K7 เนี่ยข้อเด่นของมันก็คือว่าเป็น mechanical key mechanical คืออะไ รเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลย mechanical key เนี่ยมันคือเดี๋ยวนะครับครับจะสังเกตว่ามันเป็นสวิตช์ใช่ครับทุกปุ่มนะครับเป็นสวิตช์ทุกปุ่มข้อดีคือเวลากดเนี่ยครับมันจะดีดตัวทันทีไม่เหมือนมันตอบสนองเร็วตอบสนองเร็วเนี่ยครับกดแล้วดีดติดมือไม่เหมือนซิลิโคนอะไรพวกนั้นมันจะนืบนืบนืบเนิบกระเจ้าเนี่ยเนิบกระเจ้าเอ๊ะข้างใหม่เรื่อยเลยครับข้อดีส่วนต่อไปนะครับปุ่มโฮมตรงนี้ปุ่มวินโดว์ปุ่มวินโดว์เข้าสู่หน้าวินโดว์ใช่เวลาเล่นเกมเนี่ยบางทีเผลอไงไปโดนมือไปโดนกระมันตัดเอ้าเด้งจบเลยเซ็งเลยเซ็งเลยครับdisable ได้ครับครับแต่ต้องลงซอฟต์แวร์นะอ๋อคือต้องลงซอฟต์แวร์เขาแล้วก็สามารถปรับใช่ปรับแล้วได้ปิดตรงนี้ไปครับข้อที่3ครับครับสามารถกดพร้อมกันได้ถึง18ปุ่ม18ปุ่มใช่
ใครมันจะไปกดมันนะผมคุณ10นิ้วอ่ะผม10นิ้วอ่ะผมแถมให้อีก4เนี่ยมันก็ต้องใช้4มืออ่ะใช่ต่อมาครับเป็นเรื่องของการเซตค่ามาโครคนที่เล่นเกมครับที่ใช้คีย์บอร์ดเกมเนี่ยจะรู้ดีครับนะครับปุ่มต่อปุ่มตอนหนึ่งปุ่มเนี่ยฮะสามารถตั้งค่ามาโครได้30ค่าแล้วตั้งได้ทุกปุ่มนะครับตัวสายครับครับความยาวของสายครับเท่ากับเมาส์เลยคุณนัทเท่าไหร่ครับเมตร80เซนเป็นสายถักสีดำล้วนเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับตัวหัวครับครับเคลือบโกลเพลทมาเหมือนกันเคลือบโกลเพลทเหมือนกันใช่กันสนิมใช่นะครับแล้วก็มีโช๊คกันน้อยหรือว่าโช๊คกันสัญญาณรบกวนเหมือนกันใช่ครับก็เหมือนเมาส์เหมือนเมาส์เลยโอเคก็เท่านี้ครับกับ K7 เสร็จจากคีย์บอร์ดใช่มาที่ตัวต่อมาอืมตัวต่อมาก็วิ่งหนีสิครับตัวต่อมาอันนี้ครับเป็นเมาส์แพดหรือแผ่นรองเมาส์เอาว่าง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือแผ่นรองเมาส์นะครับอันนี้ก็จะมาในรุ่น P5 นะครับ GVU P5 P เนี่ยก็มาจากแพดแพดเมาส์แพดสำหรับขนาดแล้วก็พื้นที่ใช้งานก็จะมีอยู่ที่345มิลลิเมตรคูณ260มิลลิเมตรก็ถือว่าใหญ่อยู่หนา3มิลกูมีความหนา3มิลเป็นยางสังเคราะห์หนา3มิลครับ3มิลลิเมตรนะฮะด้านหลังก็จะเป็นยางใช่ยางแผ่นเลยส่วนตัวนี่นะครับมีการยืดหยุ่นครับเกาะติดกับพื้นผิวได้ดีจะได้ไม่เลื่อนไม่ลื่นใช่เห็นมั้ยต่อมาเป็นครับตัวสุดท้ายละเป็นตัวสุดท้ายครับเป็นเกมมิ่งเฮดเซตเกมมิ่งเฮดเซตหรือว่าหูฟังนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเอาไอ้นี่เก็บไปก่อนโอเคเก็บไปก่อนเรามาดูหูฟังกันครับเฮดเซตรุ่น H5 ครับเช่นเดิมครับเฮดก็ย่อมาจากเฮดโฟนนั่นแหละอ๋อเฮดโฟนเฮดเซตเฮดโฟนเฮดเซตครับเรามาดูที่รูปร่างหน้าตาของตัวหูฟังมันก่อนเลยครับนะครับซ้ายขวาขาทั้งสองข้างยืดได้หดได้ครับเป็นสเต็ปไปก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดของศีรษะใครคนใดคนนั้นครับนะครับด้านบนครับเป็นหนังหุ้มนวมอีกทีนึงนิ่มนะนุ่มใช่เพื่อเวลาเราลองกับครอบลงไปเนี่ยเวลามันโดนเนี่ยมันจะไม่เจ็บนุ่มสบายครับนะครับสีดำตัดเขียวชัดเจนอยู่แล้วโลโก้ GVU Headfire อยู่ทางฝั่งนี้ด้านขวาครับนะครับพับได้ครับพับเก็บได้พับเก็บได้คุณจะพับแบบไหนก็ตามสะดวกสบายเลยครับนะครับก็จะหมุนทางไหนยังไงก็ได้นะครับแต่สะดวกและแต่ถนัดใช่นวมครับครับนวมผ้าสีดำอ๋อไม่ได้เป็นหนังไม่ใช่เป็นหนังเป็นผ้าเป็นผ้าอย่างนี้ดีมันไม่ออกเหงื่อไม่ออกเหงื่อด้วยแล้วก็เวลาเป็นหนังเนี่ยมันชอบถลอกพอโดนเหงื่อเยอะๆใช่แล้วมันลอกลอกแล้วมันจะดูไม่สวยเลยแต่เวลาเป็นผ้าเนี่ยมันโอกาสที่มันจะลอกมันยากใช่นะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดค่อนข้างง่ายครับด้านในครับเป็นผ้ารองกับรองอยู่ระหว่างตัวหูเรากับตัวลำโพงหรือว่าตัวหูฟังเนี่ยใช่ครับยังไม่ใช่ว่าแบบเปิดมาเห็นเป็นหูฟังเลยนะครับมีผ้ารองจะมีผ้ารองครับลำโพงด้านในมีดิเมนชันที่40มิลลิเมตรอ๋อความกว้าง40มิลลิเมตรใช่แล้วดอกมันอ่ะดอกมันดอกมิลลิเมตรดอก40มิลนะครับด้านนี้ครับจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนที่ทำการปรับได้ตามถนัดได้เลยตามถนัดเลยถ้าปากคุณอยู่ต่างคุณเอาลงต่ำถ้าปากคุณอยู่ระดับตาคุณก็เอาไว้ที่ตาแต่ตาก็อยู่ตรงปากตรงตาแล้วก็ถอดได้ครับเป็นหัวแจ็คเป็นหัวแจ็คขนาด 3.5 มิลลิเมตรมิลลิเมตรครับจะกระดึกนี้ถอดไปเลยแล้วกันครับนะครับความยาวของสายครับสุดๆครับคุณนัทยาวมากใช่ไหมฮะ3เมตรอ่ะโอ้ยาว3เมตรเลยทีเดียวสูงกว่าประตูอีกอ่ะคือแบบคือผมถือคนเดียวไม่พออ่ะมันยืดได้แล้วยืดได้อีกอ่ะเต็มที่เลยใช่ไหมฮะเต็มที่เลย3เมตรนะครับสายเนี่ยเป็นพลาสติกยางครับ
หุ้มไว้พลาสติกผสมยางหุ้มไว้ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นสายถัดนะครับคือจะได้เข้ากับเซตเมาส์เซตคีย์บอร์ดเลยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเรามาดูตัวตรงนี้ครับเป็นอะไรครับดีโมดเป็น amplify อ๋อ amplify เป็น inline amplify ของทาง G-View ครับนะครับด้านหลังมีที่หนีบแงบแงบเผื่อหนีบกับเสื้ออะไรได้ใช้งานโหมดการใช้งานครับครับมีด้วยกัน2โหมดฮะคือเวลาเราเสียบกับ PC แล้วก็ปรับเป็นที่ PC ครับเวลาเราเสียบกับเกมครับหรือว่าไอ้พวกเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็น Xbox PS3 ครับนั่นแหละเราก็ปรับมาที่เกมอ๋อใช่นะครับอันนี้ใช้กับ Xbox แล้วก็ PlayStation 3ได้ด้วยใช่ๆอ๋อนะครับครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดการทำงานของไมโครโฟนอ๋อไมโครโฟนเมื่อสักครู่นี้คือเราอยากคุยส่วนตัว private กับใครครับก็ปิดไมค์ไว้ปั๊บก็จะมีสัญญาณไม่ใช่สัญญาณเป็นไฟ LED สีแดงขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนนี้ไมค์ปิดอยู่นะอ๋อแล้วการใช้งานก็คือจะมีไฟสีเขียวครับโชว์ว่าตอนนี้ใช้งานอยู่อืมครับทางด้านนี้เป็นในส่วนของวอลลุ่มปรับเพิ่มลดเสียงใช่เพิ่มหมุนเอานะครับครับเพิ่มลดเสียงนะครับการเชื่อมต่อครับจะมีใน2ส่วนก็คือเป็นแจ็ค 3.5 มิล2ทางครับ1หัวฮะแล้วก็แจ็ค USB 1หัว 2.0 2.0 ใช่ครับและในส่วนของ USB เนี่ยก็จะมีโช็คการสัญญาณรบกวนเหมือนกันฮะแต่ว่ากันน้อยใช่แต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้เคลือบโกเพดมาอ๋อไม่ได้เคลือบเป็นตัวธรรมดาไม่ได้ชุบทองมาใช่เป็นธรรมดาอืมนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าครบนะครับสำหรับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเมาส์แผ่นรองเมาส์เฮดเซตรวมไปถึงตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มากันครบวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนครับผมมันอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกว่าเราจะมาให้ดูแค่ในส่วนของเกมมิ่งเกียร์เทปหน้าเราจะไปดูในส่วนของหน้าจอ LCD ครับรวมไปถึงคอมพิวเตอร์เซตคอมพิวเตอร์เซตของทาง G-View อันนั้นมาดูกันว่ามันข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างมีประสิทธิภาพเป็นยังไงแรงไหมแรงไหมเราเจอกันเทปหน้าใช่ครับวันนี้เราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับ